ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตาเอ็มตำบลตาเก่าอำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีดร.อภิสิทธิ์พึ่งพรผู้อำนวยการโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีร่วมประชุมหารือและตรวจพื้นที่เตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสจะทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ณจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีนายสฤทธิ์วิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมหารือเตรียมการรับเสด็จและจัดเตรียมข้อมูลสำคัญประกอบด้วยข้อมูลพื้นฐานสำคัญของชุมชนและโรงเรียนผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริกิจกรรมการเรียนการสอนกิจกรรมห้องสมุดกิจกรรมห้องพยาบาลกิจกรรมสากลนักเรียนกิจกรรมการประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารเสริมนมกิจกรรมฝึกอาชีพนักเรียนและโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันฐานพืชผักฐานปศุสัตว์และฐานประมงซึ่งปัจจุบันโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตาเอ็มตำบลตาเก่าอำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีเปิดการเรียนการสอนระดับอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6โดยในปีการศึกษา2564มีนักเรียน71คนและครูจำนวน7คนสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ณโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีในวันที่17ถึง18มิถุนายน2564จำนวน4แห่งประกอบด้วยโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตาเอ็มตำบลตาเกาอำเภอน้ำขุ่นโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่าแสนคูณและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองบัวพัฒนาตำบลโดมประดิษฐ์อำเภอน้ำยืนและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคำสะอาดตำบลยางใหญ่อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานี